ทาตัวนี้ให้ดูว่า UV 15นะคะผู้ชายใช้ได้เด็กเด็กผู้ชายเด็กนักเรียนใช้ดีไม่มีสีไม่มีกลิ่นทาออกมาแล้วเป็นแบบไหนนะคะแล้วตัวนี้สำหรับคนที่รักษาฝ้ากระจุดด่างดำแล้วอาจจะยังรักษาไม่เสร็จยังไม่หมดหน้ายังมีกระจุดด่างดำตัวนี้ปกปิดได้ตัวนี้ปกปิดได้นะคะก็ทาให้ดูแล้ววันนี้มีหลายๆคนเกิดข้อสงสัยอีกว่าแล้วเจ้าจูฟ้ากับไอ้เจ้าบีบีตัวนี้สีเขาต่างกันยังไงเดี๋ยวสุกเอาสีมาให้ดูนะสีเขาก็ใกล้เคียงกันมากนะคะอันนี้เป็นมีรองพื้นน้อยๆแต่ตัวนี้มีรองพื้นมากกว่าแต่ละคนก็อยากจะเห็นใช่ไหมคะว่าสีเป็นยังไงวอกไปไหมตัวไหนออกขาวตัวไหนออกแบบหนักบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากใช้จูฟ้านะมันมีรองพื้นแต่ฉันก็แอบกลัวว่ามันจะหนาเกินไปหรือถ้าฉันใช้ BB แต่หน้าฉันมีฝ้ากระจุดดำๆอยู่เขาจะปกปิดได้ไหมมานี่สุกทาให้ดูเลยนะคะนะเริ่มจากตัว BB ก่อนละกันนะBB ก่อนตัว BB ตัวนี้เดี๋ยวนี้สุกจะบอกไปด้วยทาไปด้วยนะว่าเหมาะกับใครยังไงตัว BB ตัวนี้เขาจะมีรองพื้นนิดๆมีรองพื้นนิดๆเหมาะกับที่ไหนที่สุกบอกแล้วใช่ไหมคะว่าค่า SPF 40เขาเหมาะกับ UVB แล้วก็อยู่กลางแจ้งคุณทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ตัว BB ไปเลยหรือจะอยู่ในตึกก็ใช้ BB ได้เพราะว่าเขาป้องกันทั้ง UVA UVB นี่ค่ะสีจะเป็นแบบนี้จะเป็นเบดนิดนะคะคือไม่ได้เค็มมากนี่นะคะเดี๋ยวทาให้ดูเพียวๆเลยนะไม่ผสมอะไรทากันแดดของจันทร์สว่างไม่ต้องพิธีพิธันค่ะคุณใช้เวลาทาเร็วมากพี่ยิ่งสุขเนี่ยนะคะทากันแดด3นาทีก็เสร็จแล้วนี่นะทาให้ดูเลยใครจะเชื่อว่าหน้านี้ไปทำสวนทุกวันตัวนี้เหมาะกับคนที่อยู่ที่ตึกอาคารออฟฟิศแล้วก็ที่บ้านสถานที่นะสถานที่ที่คุณอยู่ตัวนี้เหมาะมากแล้วเหมาะกับใครเนื้อเป็นเนื้อมูดเนื้อมูดเหมาะกับคนที่ชอบแต่งหน้าแบบลุคใสๆอะลุคใสๆแต่งไปทำงานถ่ายรูปออกมาสวยๆอะเนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้มีรองพื้นอ่อนๆ นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมกริ่งกริ่งกริ่งจริงๆแล้วใช้นิดเดียวจริงๆแล้วใช้นิดเดียวน้อยมากๆก็ผ่องแล้วแต่พี่ยิ่งสุขอยากจะทาให้เห็นเป็นเนื้อครีมด้วยนะก็เลยลงเยอะนิดนึงอ่ะมาตัวนี้จุกฟ้าเขามีรองพื้นเหมาะกับที่ไหนจุกฟ้าเขาก็เป็นค่า SPF 40เหมือนกันเหมาะกับที่อยู่ในตึกอาคารออฟฟิศแล้วก็บ้านนี่สีเขาจะเข้มกว่าเจ้าตัว BB นิดนึงนะคะทุกคนจะเห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวนี้สุขขยายตัวภาพในภาพทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะเห็นไหมสีเขาจะอยู่ตรงกลางนะตัวเนี้ยเขาจะเป็นตรงกลางเป็นภาพตรงกลางเห็นไหมตัวที่สุกทาเมื่อกี้คือภาพริมที่เป็นจุดก้อนอยู่นิดนึงนะคะด้านริมสุดด้านซ้ายนู่นเลยนะตัวนี้ก็คือภาพตรงกลางเห็นไหมคะเห็นเนื้อครีมที่เขาบีบที่ยิ่งสุกบีบวางไว้ข้างๆนะคะมาทาให้ดูหมุนจริงๆแล้วใช้นิดเดียวประหยัดมากเนื้อเนียนมากเลยนะเนี่ยยิ่งสุกไปปะเอาแบบไม่พิถีพิถันเลยสำหรับคนที่แบบยุ่งตอนเช้าหูเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสามีเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เรียกกันนุงนางไปหมดเลยตอนเช้าฉันจะออกจากบ้านทิ้งถุงเท้าอยู่ไหนกระเป๋าหนูอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยปั๊บไปเลยเหมาะกับสถานที่คือตึกอาคารออฟฟิศแล้วก็บ้านแล้วเหมาะกับใครอันนี้เป็นเนื้อครีมนะคะเพราะว่าเขามีครีมรองพื้นจำง่ายๆถ้าจำไม่ได้คิดว่าเอ้ยเนื้ออะไรวะให้นึกถึงเนื้อครีมรองพื้นให้เรานึกในใจว่าครีมรองพื้นคือรองพื้นก็เนื้อครีมเพราะเราจะทำเป็นเนื้อครีมเพราะอะไรตัวนี้เห็นไหมคะจะขาวมากกว่าเพราะมีครีมรองพื้นใช่ไหมคะเขาทำที่มีครีมรองพื้นเพื่อที่จะไปช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำไปปกปิดแหละว่างั้นเถอะสำหรับคนที่ยังรักษาไม่หายนะนะคะหรือคนที่ต้องการแบบชอบเป็นคนชอบทารองพื้นโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมคะยิ่งถูกปัดแป๊บเดียวเองนะแล้วไม่ต้องไปเกลี่ยอะไรเขามากมายไก่กองอันนี้ยิ่งถูกทำให้ดูสองข้างแบบแบ่งซีกนะเพื่อไม่ได้ทาตรงกลางตรงจมูกเพื่อที่จะให้เห็นสีได้ง่ายนะเราไม่ต้องมีอะไรมากๆหรอกโปะไว้แล้วเดี๋ยวยิ่งถูกพูดไลค์ไปสักพักแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเขาเซตตัวไงอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนเห็นทาออกมาแล้วมันเหมือนวอกเฮ้ยขาวขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยวอกขนาดนี้หลอกหรือเปล่าเดี๋ยวยิ่งสุกเอาขึ้นให้ดูนะขาวต่างกันไหม
แต่เขาไม่ได้ขาวอกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาหรอกนะเดี๋ยวเซตไปสักพักให้เขาเซตตัวไปสักพักมางั้นระหว่างรอให้เซตตัวรอให้เซตตัวประมาณ5 นาที10 นาทีเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันก่อนว่าเขาเซตตัวได้ขนาดไหนยังไงแล้วสีออกมาเป็นยังไงเนื้อครีมพูดค้างอยู่เมื่อกี้นะคะเป็นเนื้อครีมให้นึกถึงว่าเขามีครีมรองพื้นสำหรับคนที่ชอบทารองพื้นตัดรองพื้นออกไปได้เลยตัดงบรองพื้นออกไปได้เลยจากที่เคยใช้รองพื้นตัดทั้งงบตัดทั้งขั้นตอนแล้วก็เวลาที่จะต้องมานั่งทารองพื้นแล้วให้เซตตัวใช้กันแดดตัวนี้ไปเป็น2 in 1ไปเลยกันแดดไปด้วยรองพื้นไปด้วยและ3เป็นแป้งด้วยเป็นแป้งได้ด้วยทุกคนคะที่ทุกคนเห็นที่สุดขึ้นไลท์เนี่ยไม่เคยทาแป้งเลยค่ะทากันแดดมาอย่างเดียวเลยเพราะว่าขึ้นไลท์ตอนกลางคืนนะคะถ้าเราทาแป้งอีกเดี๋ยวเราต้องไปนั่งล้างหน้าเยอะแยะวุ่นวายถูกไหมคะยิ่งสุดก็จะทากันแดดแค่ป้องกันรังสีบลูไรท์ที่ยิ่งสุดพูดว่ารังสีที่เกิดจากเนี่ยค่ะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเรียกว่ารังสีบลูไรท์รังสีสีฟ้าที่มาจากหน้าจอคอมที่เราเจอทุกวันแสงแบบนี้ทำให้หน้าของเราหมองคล้ำนะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยฉันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็เล่นโทรศัพท์ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาจะมาในโลกของหน้าหมองคล้ำก่อนแล้วถ้าเกิดว่าผิวของเราไม่โอเคเขาก็จะเริ่มมาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็นะคะแต่ว่าเรื่องริ้วรอยยังไม่มีการพูดถึงในประเด็นของบูไลท์นะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าก็ฉันอายุเยอะแล้วฉันก็ต้องมีบ้างแหละนะฉันก็คงต้องหน้าหมองคล้ำฉันคงต้องหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำถ้าคิดว่าตัวเองอายุมากลองเทียบกับพี่ยิ่งสุขค่ะตัวพี่ยิ่งสุขนะคะ51บวก51ปีนี้ลองดูผิวสิคะว่ามันใช่เกิดจากความแก่หรือเปล่านะถ้าเราไม่ป้องกันไว้ยังไงก็มาแน่นอนทั้งริ้วรอยทั้งฝ้ากระจุดด่างดำอะไรที่เราไม่ป้องกันมันก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะงั้นป้องกันดีกว่าอย่ามานั่งทีหลังเป็นไปเจอเพื่อนโอ๊ยเพื่อนเขายังสวยยังใสยังดูดีอยู่เลยแต่ฉันไปไหนแล้วเนี่ย